มื่อนี้กะสิให้พวกเจ้ามารับทราบรับชมนั่งคอยน้องกันนะจ๊ะว่าหลังบ้านกับคอยมีคนเจอไรแน่สวัสดีจ้ามูเจ้าจ๋าคอยมาแล้วเด้อคอยฟื้นแล้วหลังจากที่เมื่อวานแบบที่โพสต์คลิปนั้นไปก็รู้สึกว่าทำใจอยู่ขนาดทำใจไปก่อนโพสต์แล้วเด้พอหลังโพสต์ข้อยก็ต้องมาทำใจพี่น้องเอ๋ยเสียงคอยก็สิแบบว่าบ่ปกติจักหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็นอนดึกอีกแล้วจ้าเกือบ 2:00 ค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรเบิ่งคลิปมื้อนี้กะสิให้มุดเจ้ามารับสาบรับชมน้ำข่อยน้ำกันนะจ๊ะว่าหลังบ้านแบบข่อยนี่ข่อยเจอไรแน่ข่อยก็เจอแบบคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะสิมาอ่านสู่มุดเจ้าฟังโอ้ยข่อยละโอ้ยข่อยละเมื่อยมาเลยเริ่มไม่เสียเวลานะคะนาก็เล่าๆไม่ชอบคนนั้นคนนี้อยู่ดีๆก็ให้ทัวร์ลงตัวเองโอเคน้อมรับค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ค่ะโอ้ยเจ้าก็จะแม่นผู้ดีผู้งามคักแน่หิวแสงสิท่าหิวเขาจ่าตอนนี้บ่มักก็อยู่ซื่อๆติล่ะสิให้อยู่ซื่อๆได้จังได๋กระจายมันมากฮะงามกับบ่งามแถมปากบ่ดีขอบคุณค่ะคุณไม่ชอบเขาเพราะอะไรอิจฉาหรืออะไรอันนี้เราไม่ผิดนะเพราะว่าเราชอบคุณนะมาเกาะกระแสน้องสงสัยไม่ได้ดูคลิปแน่เลยกลับย้อนไปดูคลิปนะคะมาเกาะอยากได้ยอดไหลวะติอันนี้กับเบิ่งคลิปบ่จบแล้วก็ลืมใส่สติในการคอมเมนต์แต่ว่าเอมากแบบผีคนหนีทีคอมเมนต์กลับมากเลยเพิ่นบอกว่าเขาใช้ไอเดียทำคลิปแบบนี้น่ารักดีออกดีกว่าพวกที่ดูดช่องคนอื่นไปลงดื้อเอาเปรียบเขาเกินไปขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้ค่ะเป็นคอมเมนต์ที่ตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างในใจเลยนะคะตื่นได้แล้วผู้สาวผู้ใดนั่งอยู่นี่จ้ะนะโอ้ยหัวจะปวดผมเป็นคนไม่พูดมากแต่อย่ารังแกน้องนะครับเข้าเปล่านะเขาไม่ได้รังแกอะไรเลยนะหยุดพูดเลยแบบนี้ไม่ฟังพอไปฟังก่อนจ้าไปฟังให้จบก่อนพ่อใหญ่ผมจะบอกว่าใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ต้องออกความเห็นเพราะดูอุ๋งอิ๋งเป็น10ล้านคนคนไม่พูดคนพูดไม่ดีรับรองทัวร์ลงบ้านคุณแน่นอนฉันพูดไม่ดีตรงไหนกลับไปเบิ้งคลิปก่อนคนใจบอดนี่น่าสมเพชกว่าคนตาบอดมากๆเลยเนาะก็น่าจะไม่ใช่ฉันแล้วล่ะเจ้าละตาบอดเงือดไหลน้องอุงอิงไปทำอะไรให้เขาทำมาหากินของเขาถ้าไม่ชอบก็อย่าดูถามพวกที่ไม่ชอบนะโอเคอันนี้ผ่านเพราะว่าเราชอบเขาไม่ได้ถามเราก็มากับบอตองวาวเลยตัวเองอายุจักปีแล้วมีบ้านคือเขาบอบสาวบ่มีจ้าบ่มีบ้านเลยตอนนี้ก็บ้านม่งไผ่หญ้าแอมสังกะสีจ้าอยู่ไฮอยู่หน้าตอนนี้ก็เลยก็ฮู้ว่าเจ้าบ่เล่นว่าบ่มักอุ๋งอิ๋งแต่บ่ให้เว้าเจ้าฮู้บ่ FC อีหลามันหลายเว้าอย่างอื่นก็ได้โอ้ยมันเป็นคอนเทนต์แหมมันเป็นแบบหัวคลิปคือการเฮ็ดหัวคลิปนี้เฮ็ดจังได๋ให้คนสนใจเฮ็ดจังได๋ให้คนอยากเข้ามาเบิ่งจังซี่นะคันข่อยบ่เฮ็ดแบบนั้นนะเจ้าสิข่อยบ่ได้เจ้าสิเข้ามาว่าให้ข่อยได้ตะนี้วะ เขาเรียกว่าท็อปิกเนาะก็คือท็อปิกของคอนเทนต์ก็คือเฮ็ดให้เฮ็ดจังได๋ให้มันน่าสนใจเฮ็ดจังได๋ดึงดูดคนดูจังซี่นะก็ให้เข้าใจตรงกันนะตรงนี้นะจ๊ะเป็นไรมากมั้ยครับอ๋อสบายดีจ้ะทำไมไม่รักอุ๋งอิงหัวใจเธอทำด้วยอะไรข่อยก็ฮักอยู่ไดคันข่อยบ่ฮักข่อยบ่เบิ่งขี้มอตี2ตี3ปานนั้นเด้เอ้ยงามงามกับบ่งามปากบ่ดีอีก
ขอโทษละกันจ้าข่อยกาเฮ็ดพ่ออ้อยเหาะอยู่ซ้ำนี่ล่ะจ้าบ่มักกะบ่ต้องไปเบิ่งน้องเพิ่นครับเบิ่งหน้าจะของแน่คือแย่อมแหกนี่พี่น้องอันนี้นี่ข่อยบ่รู้ว่าข่อยสิเจ็บหรือว่าข่อยสิหัวรอดีข่อยบ่รู้ว่าข่อยสิแสดงอารมณ์ใดเพราะว่าข่อยบ่รู้ว่าแย่อมแหกกันผู้ใดฮู้ว่าแย่อมแหกจะได้ใดก็บอกข่อยแน่เด้อให้ข่อยหัวได้ถอกโอ้ยจบคือใดเจ้าก็เอาสตรีมไปเบิ่งคลิปข่อยก่อนเด้อก่อนสิคอมเมนต์เด้อจ้ะเด้อข่อยย่อมมีหลีโอ้ยอันนี้ก็สิเอาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีหลายอีหลีอันนี้แค่บ่คัดเลือกมาเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้คอมเมนต์สุดท้ายนี่ก็สิเป็นเกี่ยวกับอันเฮ็ดคลิปเมื่อวานนี่เนาะจ้ะเนาะข่อยบอกแล้วว่าคลิปนี้คือข่อยพลีชีพแฮงแล้วเขาแล้วข่อยก็แบบถึกแบบมูจอต้องมารับผิดชอบใส่ข่อยเด้อโอ้ยข่อยแบบเอ้าเพิ่นบอกว่าพูดเรื่องป้าทำไมพูดเพื่ออะไรไม่มีเรื่องอื่นพูดบ้างเลยหรือถ้าเราไม่พูดอาจทำให้คนอื่นเขาคิดได้นะงงถ้าเราไม่พูดอาจทำให้คนอื่นเขาคิดได้นะอะไรอ่ะก็แค่อุ๋งอิ๋งมีน้ำใจให้ค่าน้ำมันป้ากลับบ้านแค่นั้นเองเงินจากน้ำใจอิ๋งแท้ๆยุบหนอพองหนอคนหนอคนอยู่เฉยๆนี่แหละดีที่สุดตามีตาเขามีตาไว้ให้ดูเขามีหูไว้ให้ฟังนะพิจารณาตัวเองก่อนเถอะพูดเรื่องป้าทำไมใช่ไหมก็จะบอกว่าตอนแรกก็ว่าจะบ่เว้าดอกแต่คิดว่ามีหลายคนก็อยากฟังอ่ะนะเพราะว่าช่องนี้ก็เป็นช่องรีแคปอยู่แล้วเนาะก็คือมีแบบว่าคนเรียกร้องอยากให้เว้าเนาะจ้าเนาะอยากรู้ความคิดเห็นของเฮาว่าเฮานี่คิดเห็นจังได๋เพราะว่าช่องเอนี่สิเป็นช่องสไตล์วอล์กบวกรีแคปอยู่แล้วก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างแบบการใช้ชีวิตในประจำวันของตัวเองแบบเป็นคลิปแบบเพลินๆแล้วก็รีแคปไปด้วยอะไรอย่างนี้กะหักกันแพ่งกันพี่น้องอย่าด่าให้ข่อยแห้งหลายเนาะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณตรงนี้เด้อจ้าเด้ออภัยให้ข่อยเด้อคันข่อยผิดพลาดหม่องใดก็เด้อก่อนสิด่าข่อยกะกรุณาไปฟังให้จบเนาะจ้าฟังหลายๆรอบคันบ่เข้าใจก็ฟังอีกฟังจนให้เข้าใจเนาะจ้าว่าข่อยน่ะซื่อถึงอีหยังเนาะคอยนี้บ่ได้มีเจตนาที่จะไปว่าให้ไผหรือว่าไปกล่าวหาไผเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้นี่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ทุกคนนี่ได้มองหลายๆมุมมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะจ้ะเนาะอีกอย่างคนที่ว่าให้ป้านี่ก็จะได้รู้ว่าอีกมุมนึงน่ะมันเป็นจังได๋ป้าเพิ่นแค่อยากจะมาหาก็ได้อาจจะบ่มีอีหยังก็ได้นะคะย้ํานะคะถ้าไม่เข้าใจว่าอีฉันสื่อถึงอะไรก็ให้กลับไปฟังอีกหลายๆรอบย้ำๆซ้ำๆจนให้เข้าใจนะคะมีสติก็เอากลับไปคิดไม่ได้ว่าไม่ได้ปรับปรามเลยนะคะมันทุกคนนะสงสัยได้เนาะโอเคเข้าใจตรงกันนะจ๊ะในประเด็นนี้เนาะนี่แหละพวกเจ้าคืออันนี้เป็นมาว่าคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่แบบคนอยู่แบบหลังบ้านแบบคอยนี่จะเห็นแต่ว่าพวกเจ้าก็อ่านบ่เห็นเนาะเอ๊ะบ่อยากแบบว่าให้คนที่มาแสดงความคิดเห็นนี่เห็นขอความที่บ่ดีหรือว่าเนกาทีฟเอก็เลยตั้งคาแบบว่าบ่ให้เห็นขอความที่บ่ดีไว้จังซี่เนาะแต่ว่าเนี่ยเห็นหมดเลยโอเคพี่น้องอันนี้ก็แบบเฮฮากันเนาะมีอีหยังก็แสดงความคิดเห็นแบบน่ารักน่ารักกันเด้อจ้ะเด้อพูดคุยเว้าคุยกันได้เนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะ